การงีบหลับตอนกลางวันหรือตอนบ่ายอย่างน้อย10นาทีมีการวิจัยพบว่าสามารถช่วยขับไล่อาการง่วงเหงาหาวนอนและอาการอ่อนเพลียระหว่างวันอีกทั้งยังทำให้ระบบประสาทผ่อนคลายเทียบเท่ากับการหลับลึกถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวการงีบตอนบ่ายเปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับร่างกายทำให้สมองมีความสามารถในการตอบสนองได้ดีขึ้นเรียกพลังสมองให้ตื่นตัวกลับมาลดความเครียดทำให้คิดงานได้ง่ายขึ้นจึงทำให้การทำงานในช่วงบ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและยังพบว่าหากคุณงีบ30นาทีในทุกๆวันในช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยค่ะแนะนำให้งีบหลังจากทานอาหารเที่ยงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงและไม่ควรงีบนานเกิน30นาทีนะคะมิฉะนั้นจะทำให้มีอาการอ่อนเพลียแทนที่จะรู้สึกสดชื่นค่ะใครที่มีเวลาในช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายลองงีบสัก 10-20 นาทีนะคะให้ร่างกายได้ชาร์จแบตเตอรี่บ้างจะได้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นค่ะใครที่กำลังมีปัญหาสุขภาพหรืออยากจะดูแลตนเองตามหลักการแพทย์จีนสามารถโทรเข้ามาปรึกษาแพทย์แผนจีนของเอิร์นเวย์ได้นะคะ